สวัสดีค่ะก็ขอเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะพาร์ทของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่16 ธันวาคม 2559นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว Star Micro Electronics ประเทศไทยนะคะหรือหลักทรัพย์ SMT นะคะก็ทีมผู้บริหารใหม่นะคะของตัว SMT ก็เข้ามาปรับปรุงองค์กรนะคะก็ลดต้นทุนการผลิตทั้งทางด้านการผลิตแล้วก็บุคลากรนะคะแล้วรวมถึงของเขาเองเนี่ยมีการหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาทดแทนลูกค้าเดิมที่หายไปนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเน้นในส่วนของตัวสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูงนะคะโดยรวมนะคะก็น่าจะทำให้เอาลุกถัดไปนะคะตัวมาร์จิ้นน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะสำหรับตัว SMT อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผลดำเนินงานของปี59เนี่ยมองว่ายังไม่ได้สะท้อนปัจจัยดังกล่าวอย่างมีนัยยะนะคะเนื่องจากยังมีการผลิตในกลุ่มของตัว Hard Disk Drive อยู่นะคะแต่คาดว่าจะยกเลิกการผลิตตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปนะคะก็มองว่าผลดำเนินงานเนี่ยน่าจะพลิกกลับมามีกำไรได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปี58เนี่ยของตัว SMT ได้ลูกค้าใหม่มาแล้ว3รายนะคะปี59เข้ามาอีก11รายนะคะแล้วก็ปี60เนี่ยเพิ่มมาอีก7รายนะคะก็มองว่าแนวโน้มในปี60เนี่ยในส่วนของตัวกำไรสุทธิน่าจะโตเกือบ3เท่าตัวนะคะแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเพียง 7% เท่านั้นนะคะเนื่องจากการหายไปของตัวกลุ่มที่มีมาร์จิ้นต่ำนะคะก็คือตัว Hard Disk Drive นะคะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน8.05 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวชิโนไทยเอนจิเนียริ่งนะคะหรือหลักทรัพย์สเต็กนะคะสำหรับตัวสเต็กเองเนี่ยก็ดูแล้วแบ็กหลอกน่าจะขยับตัวขึ้นนะคะดูโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูเหลืองนะคะก็ได้ในส่วนของตัวกิจการร่วมค้าของสเต็กนะคะก็คือ BSR Joint Venture นะคะอันนี้รวมกัน3ปาร์ตี้ก็คือตัว BTS Tech แล้วก็ล่านะคะได้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดในการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูเหลืองนะคะซึ่งเป็นการลงทุนสัมปทานแบบ Net Cost นะคะโดยภาครัฐจะลงทุนเวนคืนที่ดินนะคะไม่เกิน21,100ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าก่อสร้างงานโยธาไม่เกิน22,300ล้านบาทนะคะในส่วนของตัว BSR เองเนี่ยจะได้สัมปทานในส่วนของการเดินรถ33ปี3เดือนนะคะแบ่งเป็นในส่วนของตัวระยะเวลาก่อสร้าง3ปี3เดือนนะคะแล้วก็ระยะเวลาเดินรถ30ปีนะคะล่าสุดก็จะต้องมีการเจรจาต่อรองแล้วก็น่าจะเห็นการเซ็นงานในส่วนของตัวนี้ในช่วงควอเตอร์1ของปีหน้านะคะสำหรับตัวโครงการรถไฟฟ้าสีส้มนะคะก็มีการประกาศผลประมูลไป5สัญญาย่อยจาก6สัญญาย่อยนะคะโดยทางสเต็กเนี่ยเข้าร่วมประมูลกับตัว CK นะคะภายใต้กิจการร่วมค้า CK ST นะคะก็ซึ่งเสนอราคาต่ำที่สุดนะคะในสัญญาที่1แล้วก็2นะคะเป็นมูลค่าสำหรับสัญญา1เนี่ย2,600ล้านบาทนะคะในส่วนของสัญญาที่2อยู่ที่ 21,500 ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าราคากลางเล็กน้อยนะคะตัวอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับตัวโครงการรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ย CKST เนี่ยยังต้องเจรจาต่อรองราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ในต้นปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับถ้ามันดูล่าสุดนะคะในช่วงควอเตอร์4ของปี59เองเนี่ยบริษัทตัวสเต็กเองได้เสนอราคาต่ำสุดใน3โครงการใหญ่ที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเซ็นใหม่เซ็นงานเนี่ยเข้ามาใหม่ในช่วงควอเตอร์1นะคะแล้วก็ปี60เองเนี่ยน่าจะมีงานภาครัฐหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถไฟฟ้านะคะทางด่วนรางคู่มูลค่ากว่า 300,000ล้านบาทนะคะก็มองว่างานเซ็นใหม่ในปี60เนี่ยของตัวสเต็กเองน่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึง 160,000 ล้านบาทนะคะทั้งในส่วนของตัวผลจากการเซ็นงานก่อสร้างโครง
โครงการรถไฟฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีส้มอีกเข้ามาอีก121,000 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มแบ็กหลอกโดยรวมนะคะของตัวสเต็กให้เป็น169,000 ล้านบาทนะคะส่วนที่เหลือน่าจะได้จากงานภาครัฐนะคะที่ออกมาค่อนข้างมากในช่วงปี60นะคะก็มองว่าในส่วนของตัวรายได้ของปี60ของตัวสเต็กเนี่ยน่าจะเติบโตถึง18%นะคะเทียบ year on year นะคะตัวมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะคะจากงานใหม่ที่เริ่มรับรู้ได้มากขึ้นนะคะก็มองว่า net margin เนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ6%นะคะจากที่เคยประมาณในส่วนของปีก่อนหน้าไว้ที่5.4%นะคะก็มองว่าในส่วนของตัวกำไรของตัวสเต็กเนี่ยของปี60น่าจะโตถึง34%นะคะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะคะในส่วนของตัวสเต็กราคาพื้นฐานอยู่ที่29.20 บาทค่ะก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ